สำหรับเรื่องกิจกรรมปองดองของเทศบาลเมืองหนองคายเราได้ดำเนินการออกเขาเรียกว่าเทศบาลสัญจรหรือเทศบาลเคลื่อนที่พบปะชุมชนในเขตเทศบาลจำนวน42ชุมชนเราได้ทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนว่าสังคมทุกวันนี้จำเป็นต้องเดินหน้าต่อไปแต่สำคัญที่สุดเราต้องมีความปรองดองไม่แตกแยกคิดต่างได้แต่ไม่แตกแยกนะเป็นประเด็นสำคัญที่เราได้ทำความเข้าใจกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลครับณเวลานี้ก็อยากจะฝากถึงพี่น้องทุกคนว่าประเทศไทยเราจำเป็นต้องเดินก้าวต่อไปแข่งขันกับอีกนานาประเทศเพราะฉะนั้นความแตกแยกเนี่ยควรจะยุติแล้วก็เรามาร่วมกันสร้างสรรค์ประเทศดีกว่าครับ